โอเคเวลาพี่ซ้อมที่กรุงเทพแล้วก็เดินกี่โมง6โมงเช้าครับก็ไปวิ่งประมาณกี่กิโลเมตรน่าจะ4ถึง5กิโลอุ้ยประมาณนี้นะ1ชั่วโมง1ชั่วโมงได้แล้วก็ไปกับกรุ๊ปไม่ใช่ไปคนเดียวไปเป็นทีมแต่บางคนอาจจะวิ่งไกลหน่อยพี่วิ่งเต็มไหมก็ไม่ถึงไม่สุดไม่สุดอาจจะวกเข้ามาก่อนแล้วก็เวลากลับมาจากวิ่งแล้วก็ทำอะไรก่อนเล่นลมเล่นลมแล้วก็ถ้ามีรายการก็เตะกระสอบเตะเป้าถ้าไม่มีรายการก็เล่นเชิงจับคู่เล่นเชิงถ้าชกลมกี่รอบแล้วก็ประมาณสัก4-3ยกสี่สามโอเคแล้วก็ถ้าเล่นเชิงกี่ยกก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเล่นจนเลิกอ่ะถ้ามีรายการไม่เล่นเชิงก็เล่นเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีรายการแล้วก็ซ้อม2ชั่วโมงทำไมมีรายการชั่วโมงเดียวใช่ไหมก็ซ้อมจนเลิกพร้อมกับเขาแล้วก็ถ้าเตะกระสอบเตะกี่ยกก็3-4ยกประมาณนั้น3-4ยกแล้วก็พี่ชอบทำยังไงเวลาเล่นกับกระสอบก็เตะตามปกติทำแบบจังหวะทำแบบชายแรงอะไรดีกว่าก็เล่นเป็นเล่นที่สิ่งที่เราไม่ถนัดสมมุติเราไม่ถนัดลูกไหนเราก็เล่นลูกนั้นถ้ามันมีรายการแล้วก็ชกลมเยอะแล้วก็เล่นเชิงมีครูที่สอนหรือเปล่าก็เล่นกับเด็กๆเล่นเด็กๆตัวไม่มีใครทำแบบนี้แบบนี้ไม่มีถ้าเป้ากับครูแก้ไขแล้วก็สอนยังไงเตะถูกหรือเปล่าเตะไม่ถูกออกหมัดถูกไม่ถูกเนี้ยเขาจะสอนมันรำคำหรือเปล่าบางทีเราเตะถูกแล้วก็บอกไม่ถูกเราก็เตะอยู่นั่นแหละแต่ว่าพี่มีเตะไม่มวนใครอื่นครับแล้วก็ครูบอกว่าถูกหรือเปล่าก็บางทีก็ถูกมั่งบางทีก็ไม่ถูกแล้วแต่จริงเหรอใช่แต่ว่าบางทีมันไม่เตะเหมือนกันหมด บางทีเราเหนื่อยเราก็เตะไม่ถูกจังหวะแต่ว่าพี่เร็วมากแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่ครับแล้วก็ครูปอนบอกว่าต้องหนักหรือเปล่าก็เตะให้สวยเน้นสวยงามเตะสวยงามถ้าเตะสวยแล้วมันจะมีคะแนนอ๋อใช่ค่ะแล้วก็พี่บอกว่าถ้ามีรายการไม่มีรายการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้ามีรายการทำแบบไหนเน้นเอาแรงก่อนเน้นให้มีแรงแล้วก็ต้องทำวิ่งชกลมเล่นกระสอบเล่นกระสอบแล้วก็เตะเป้าเตะเป้าเล่นเชิงเล่นเชิงปั๊มทุกวันแล้วก็ถ้ามีรายการถ้ามีรายการเราก็จับคู่สมมติฝ่ายตรงข้ามเป็นมวยหมัดแล้วก็เน้นป้องกันหมัดใช่ครับแล้วก็ถ้ามีรายการแล้วมีเวลาประมาณกี่อาทิตย์กี่วันก่อนที่ชก10 วัน 10 วัน10 วันหนักหนักแบบนี้เลย10 วันพี่ชอบทำอะไรมากที่สุดเวลาซ้อมเล่นเชิงเล่นเชิงจะเล่นทุกวันเล่นเชิงเล่นแล้วก็แย่อะไรที่สุดไม่ชอบปั๊มไม่ชอบปั๊มแล้วก็วิ่งออกกำลังกายโอเคใช่ไหมโอเคครับแล้วก็เวลาพี่ไปชกกับหวังชโนยครั้งสุดท้ายพี่มีกล้ามเยอะแล้วก็ต้องทำแบบออกกำลังกายก็สงสัยกินเยอะมากใช่แต่ว่าถ้าเป็นเด็กแล้วก็เมื่อก่อนออกกำลังกายนิดหน่อยใช่ไหมมันเยอะไม่ต้องเล่นเวทเยอะไม่ต้องเล่นถ้าเป็นแบบภาษาอังกฤษเราบอกว่า conditioning เป็นออกกำลังกายใช่ถ้าสบายสบายพอดีทำยังไงก็เราไม่ได้คุมน้ำหนักเราก็ปล่อยตามสบายอยากกินอะไรก็กินขอให้ไม่กินของที่ไม่ดีอะไรเงี้ยกินทำแบบหยุดพื้นกินของมีประโยชน์พวกผลไม้พวกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาเล่นเวทเล่นเป่าๆหรือเล่นหนักพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ชอบไม่มีคนอื่นทำไหมก็ไม่คนอื่นเขาเล่นเขายกอะไรพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อยากมากก็เล่นกำท้องนักทีตัวเองใช่ไหมใช่ก็ไม่ต้องยกเวทเยอะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาดูที่ค่ายมวยพี่ไปหลายค่ายเวลาดูคนซ้อมอะไรไม่มวนมักที่สุดที่สมัยก่อนแล้วก็สมัยนี้สมัยก่อนคือเน้นให้ถูกวิธีสมัยนี้ไม่เตะยังไงก็ได้ไม่รู้ดิไม่มีใครแก้ไขไม่มีใครเทรนเนอร์ก็ไม่เห็นบอกว่าเตะถูกไม่ถูกสมัยก่อนเราออกหมัดถูกไม่ถูกเสร็จครูจะบอกว่าอย่างนี้ออกไม่ถูกเตะไม่ถูกเราเตะถูกเขาก็ไม่ถูกอยู่นี่
ครูครับอยู่ที่ครูเดี๋ยวนี้เตะยังไงก็ได้แต่ว่าวิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เตะเป้าเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนเมื่อก่อนเขาจะเน้นลูกสวยงามเตะถูกวิธีเดี๋ยวนี้อะไรจับเป้าห้าห้าอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าใช่ถูกหรือไม่ถูกอะไรแล้วก็ถ้าพี่สอนเองพี่ชอบสอนทุกคนทำแบบนี้ก็คล้ายๆแบบนี้ทำไม่ถูกวิธีครับทำไม่ถูกคิดว่าถ้าทำแบบนี้ทุกที่แล้วก็ทุกคนเก่งกว่าใช่ไหมแล้วก็เล่นลมเด็กสมัยนี้เล่นลมไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนกว่าพี่จะได้เตะเป้าพี่ต้องเล่นลมทีเป็นชั่วโมงไม่เหนื่อยนะเล่นลมอย่างนั้นเนี่ยเล่นขนาดเราเล่นลมครูยังด่าเล่นไม่ถูกเล่นไม่ถูกเล่นลมยังไม่มีไม่ถูกอีกเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้อะไรหลายคนทำพร้อมกันใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นมวยใหม่แล้วก็มองคนที่มีประสบการณ์เล่นลมพื้นฐานเลยคือเล่นลมไม่เป็นก่อนเพราะอยู่ไปเตะกระสอบเดี๋ยวนี้เล่นลมยังไม่เป็นเลยเตะกระสอบแล้วเตะเป้าแล้วใช่แรงตลอดเวลาเมื่อก่อนต้องเล่นลมเป็นก่อนค่อยมีสิทธิ์เตะกระสอบเตะเป้ามีแต่ชันใช่ไหมครับ